พี่เดียเงินในบัญชีหายไปไหนแสนหนึ่งอ๋อพี่เอาไปซื้อเครื่องนวดให้แม่อะไรนะนี่มันเป็นเงินเก็บที่เราจะไปเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่หรอพี่เดียเดี๋ยวนี้พี่ชักเอาใหญ่แล้วนะตัวนี้มันแม่เรานะเฮนหนูไม่รู้แหละหนูไม่อยากให้แม่พี่พักที่เนี่ยให้แม่พี่ไปอยู่ที่อื่นไปเดี๋ยวหนูจะออกไปกินข้าวข้างนอกนะถ้าหนูกลับมาแล้วยังเจอว่าแม่พี่อยู่ที่นี่มีงั้นเฮนพี่เดียเงินในบัญชีหายไปไหนแสนหนึ่งอ๋อพี่เอาไปซื้อเครื่องนวดให้แม่อะไรนะนี่มันเป็นเงินเก็บที่เราจะไปเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่หรอเก็บใหม่ก็ได้นี่เห็นช่วงนี้แม่บ่นว่าปวดหลังและอีกอย่างเราก็ไม่ค่อยได้กลับไปดูแลแม่ด้วยพี่เดียแต่เราคุยกันแล้วนี่แม่พี่ปวดหลังทำไมไม่ให้พี่สาวพี่ซื้อล่ะทำไมต้องเป็นเราตลอดเลยอ่ะที่ต้องคอยซื้อนู่นซื้อนี่ให้แม่พี่อ่ะพี่สาวพี่ไม่เห็นซื้ออะไรสักอย่างให้แม่เลยทำไมหรอเห็นเราได้ดีไม่ได้เลยไงแต่นั่นมันคือฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ค่ะค่ะเดี๋ยวรีบไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่เดียดิฉันจะออกไปคุยงานกับลูกค้าข้างนอกนะกลับมาต้องเคลียร์กันให้รู้เรื่องอ้าวแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้าลูกเดี๋ยวผมช่วยถือของครับแม่จะมาทำไมไม่บอกกันก่อนล่ะครับผมจะได้ไปรับแม่ไม่อยากรบกวนลูกหรอกรบกวนอะไรล่ะครับผมเป็นลูกแม่นะไปครับแม่เดี๋ยวเข้าไปคุยกันในบ้านก่อนจ้ะโหแม่ซื้ออะไรมาเยอะแยะคำเนี้ยหนักเชียวอะโวคาโดนะลูกแม่ปลูกเองเลยนะแล้วก็มีผักกาดดองด้วยเอ้าแล้วนี่ลูกเห็นไม่อยู่บ้านเหรอลูกวันนี้วันหยุดเขาไม่ใช่หรือไงอ๋อเห็นเขาออกไปคุยงานกับลูกค้าครับเดี๋ยวสักพักคงกลับมาเออแม่ครับแม่มาเหนื่อยๆเดี๋ยวขึ้นไปพักก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะโชว์ฝีมือทำอาหารให้แม่เองจ้าลูกครับเอาที่รักกลับมาแล้วเหรอพี่เดียเดี๋ยวนี้พี่ชักเอาใหญ่แล้วนะอะไรอีกเนี่ยยังมีหน้ามาถามว่าอะไรอีกงั้นเหรอแม่พี่มาพักบ้านเราอยู่แล้วใช่ไหมบ้านพี่สาวพี่ก็มีอ่ะทำไมไม่ให้ไปนอนที่นั่นทำไมต้องเป็นบ้านเราตลอดเลยอ่ะเห็นมีชีวิตที่ดีขึ้นหน่อยมีเงินเยอะหน่อยไม่ได้เลยไงก็โยนภาระมาให้เราหมดเฮนพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะพ่อกับแม่จะมาพักที่บ้านเรามันผิดเหรอเฮนมันไม่ผิดหรอกพี่แต่เฮนไม่ชอบพี่ดูนี่สิแม่พี่ซื้ออะไรมาก็ไม่รู้เหม็นก็เหม็นฉุนไปทั้งบ้านแล้วเนี่ยแต่นี่มันแม่เรานะเฮนหนูไม่รู้แหละหนูไม่อยากให้แม่พี่พักที่เนี่ยให้แม่พี่ไปอยู่ที่อื่นไป
เดี๋ยวหนูจะออกไปกินข้าวข้างนอกนะถ้าหนูกลับมาแล้วยังเจอว่าแม่พี่อยู่ที่นี่มีงั้นเพ็ญแม่แม่ตบหนูทำไมอ่ะทำไมงั้นเหรอแกพูดจาแบบนี้ออกมาได้ยังไงแล้วแม่มาที่นี่ได้ไงคะดีอ่ะเขาดีกับแม่ดีกับหนูขนาดไหนเนี่ยแม่หมดว่าปวดหลังเดียเขาก็ซื้อเก้าอี้นวดมาให้แม่แล้วแม่ไม่คิดเลยนะว่าลูกของแม่จะมีจิตใจโหดเหี้ยมขนาดนี้แล้วนี่อะไรแบ่งแม่สามีแบ่งแม่ตัวเองแม่ใครมันก็เหมือนกันทั้งนั้นนั่นแหละแล้วลูกคิดดูนะถ้าวันหนึ่งลูกมีลูกขึ้นมาแล้วลูกสะใภ้ของลูกมาทำกับลูกแบบนี้ลูกจะรู้สึกยังไงเดียแม่ขอโทษแทนเฮนนะลูกแม่อบรมสั่งสอนเฮนเขาไม่ดีเองแม่รู้สึกละอายแก่ใจจริงๆวันนี้แม่จะพาเฮนกลับบ้านเพราะแม่เห็นว่าเห็นเขาไม่คู่ควรกับเดียเลยแม่ครับแม่ใจเย็นก่อนนะครับยังไงเห็นก็เป็นภรรยาของผมนะครับแม่คะหนูขอโทษหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกเห็นลูกจำไว้นะพ่อกับแม่คือรากฐานของชีวิตถ้าหนูไม่ดูแลรากชีวิตก็ยากที่จะเจริญนะลูกนะค่ะพี่เดียเฮนขอโทษนะ